ธอร้องไห้พี่ไม่เคยมีความรักกับใครขนาดนี้เลยโอ้รู้ไหมพี่เข้าใจพี่เข้าใจนี่อยากมีเพื่อนใช่ไหมนี่ไม่มีเพื่อนอะแต่นี่ทำได้ไหมถึงแม้ว่าเพื่อนจะหลอกเอาตังค์เยอะนี่ก็เต็มใจให้แต่ขอให้รักพี่บ้างแต่นี่ก็ไม่เคยมีความรักวันนี้นี่ทำตัวไม่ดีแต่ทุกคนรักนี่โอ้โหเรียกได้ว่าคิวงานแน่นจริงๆนะครับสำหรับสาวลิลลี่เหงียนในตอนนี้ครับเธอสูญเงินไป 800,000 นะครับถ้าพูดถึงการที่เธอเนี่ยให้คุณปูมัทนาหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยหยิบยืมเงินไปจริงๆเนี่ยก็หลายล้านนะแล้วเธอก็ไม่ได้คืนนะคือโดนโกงไปนะครับทางเจ้าหนี้ก็บอกจะคืนก็ไม่คืนโดยเฉพาะเคสคุณปูมัทนาเนี่ยปรากฏว่าวันนี้นะครับเธอก็ยอมรับแหละว่ามันคุ้มนะเพราะแลกมากับชื่อเสียงที่เธอได้มาวันนี้เนี่ยกับงานมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาให้เธอเนี่ยล่าสุดนี้ครับเธอไปไลฟ์สดกับแม่ตั๊กนะครับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับปรากฏว่าร้องห่มร้องไห้หนักมากครับทุกคนอยากจะมีความรักดีๆกับเขาบ้างและแฟนคลับเนี่ยให้กำลังใจเยอะมากนะครับเธอก็เอ็นดูน่ารักอ่ะนะแล้วตอนนี้เนี่ยงานเธอเนี่ยโอ้โหคิวแน่นไปถึงเดือน2เดือนเลยนะครับคิวเธอแน่นไปถึงขั้นนั้นเลยจากการมาทวงหนี้คุณปูมัทนาเนี่ยแต่หลายคนไปเอ็นดูความน่ารักของเธอและเมื่อคืนนะครับเธอไลฟ์สดกับแม่ตั๊กนะเธอมีการพูดคุยกับแม่ตั๊กบอกแม่ตั๊กเนี่ยเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตและวิดีโอคอลคุยกับแฟนคลับบางคนน่ะน้ำหูน้ำตาไหลครับดราม่าหนักเลยทีนี้ครับลองไปดูครับสวัสดีค่ะที่รักค่ะรู้จักคนนี้ไหมคะว่าใครรู้จักค่ะชื่ออะไรคะลิลลี่ค่ะโอ้ตอนนี้ลิลลี่คือขวัญใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วนะคะลิลลี่วันนี้พี่คนนี้กี่แชร์เอ่ย25แชร์ค่ะ25แชร์ทำไมถึงชอบน้องลิลลี่คะเพราะติดตามข่าวค่ะลิลลี่เป็นคนที่พูดชัดคือพูดตรงชัดเจนพูดตรงชัดเจนใช่ค่ะก็เลยติดตามข่าวลิลลี่อยู่อ๋อติดตามข่าวอยู่ชอบในความแบบฉากตรงไปตรงมาเอาอย่างนี้ดีกว่า25แชร์วันนี้น้องลิลลี่แจกค่าข้าว 2,000 บาทโอ้เป็นเงินแม่ตักแต่แม่ตักให้ลิลลี่เป FC ลิลลี่ค่ะวันนี้ลิลลี่จะได้เป FC แล้วเขาก็มีความสุขด้วยวันนี้ที่เขาได้เป FC ไม่ต้องร้องไห้นะอย่าร้องน่าจะร้องไห้แล้วอ่ะให้กำลังใจลิลลี่หน่อยน้องจะร้องไห้แล้วไม่ร้องนะลิลลี่ไม่ร้องนะเก่งเก่งอ่ะให้กำลังใจลิลลี่สักประโยคนึงก็ได้นะคะขอให้พี่ลิลลี่สู้ๆนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่ขอให้พี่ผ่านไปให้ได้ผมเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแต่งเป็นคนเงินให้เขาร้องลิลลี่ทำบ้านร้องไห้แล้วลิลลี่ลิลลี่ทำบ้านร้องไห้แล้วพอเธอร้องไห้พี่ไม่เคยมีความรักกับใครขนาดนี้เลยอ่ะโอ้รู้ไหมพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่อยากมีเพื่อนใช่ไหมนี่ไม่มีเพื่อนอ่ะแต่ลิลลี่ทำได้ไหมถึงแม้ว่าเพื่อนจะหลอกเอาตังค์เยอะลิลลี่ก็เต็มใจให้แต่ขอให้รักลิลลี่บ้างแต่นี่ก็ไม่เคยมีความรักวันนี้ลิลลี่ทำตัวไม่ดีแต่ทุกคนรักลิลลี่ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมีแต่คนให้กำลังใจหนูหมดเลยลิลลี่1ล้านได้นี่จะเอาเงินไปให้แม่ก่อนอย่างแรกให้พ่อก่อนอย่างแรกแล้วก็ที่เหลือเอาไปแบ่งทำบุญบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็มันเป็นเงินของทุกคนน่ะเราไปทำบุญด้วยกันนะอยากไปหนูตั้งใจมากๆไปทำบุญด้วยกันนะคะหนูว่าวันไหนบอกเดี๋ยวแม่ตั๊กพาไปทำรอให้มันได้1ล้านแรกก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าไปทำเริ่มต้นกับแม่ตั๊กก่อนแล้วพอหนูได้1ล้านเดี๋ยวหนูไปทำแม่ตั๊กไปทำอีกรอบนึงจริงเหรอแม่ตั๊กชอบไปทำบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนเฮ้ยหนูอยากไปใช่แม่ตั๊กชอบทำมากเพราะว่าตอนนี้แม่ตั๊กท้องเคที่อ่ะคุณหมอตั้งซามาว่าลูกแม่ตั๊กจะเป็นกระเพาะกระเพาะอาหารเล็กทำให้ต้องผ่าตัดและแม่ปฏิญาณตัวเองว่าจะช่วยเหลือเด็กที่พิการแต่สุดท้ายผลบุญที่เราทำให้น้องแข็งแรงจริงอันนี้คือเรื่องจริงใช่ตอนนั้นร้องไห้เสียใจว่าลูกต้องผ่าตัดตั้งแต่เกิดมา3เดือนสรุปว่าผลกรรมดีที่เราทำมาทุกอย่างลูกเราแข็งแรงฉลาดน่ารักแล้วก็สดใสมากโอ้เก่งมากอาเซียนเหมือนกันตอนที่อยู่ในท้อง3เดือนคุณหมอบอกว่าอาเซียนมีโอกาสเป็นดาวซินโดมไม่สมบูรณ์ให้เอาน้องออกเลยหนูบอกไม่เอาต่อให้น้องลูกหนูจะหัวโตหรือไม่มีแขนไม่มีขาก็ลูกหนูมดหนูยังไม่ฆ่าเลยยุ่งหนูยังไม่ตบเลยให้ฆ่านี่ได้ยังไงตอนอุ้มท้องเขาอ่ะหนูคิดว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์นะแต่ด้วยความที่หนูคิดดีแล้วใฝ่ดีอ่ะ
คลอดออกมาเขาสมบูรณ์แล้วก็เป็นเด็กฉลาดมากเลยเก่งมากจริงๆชวนไปทำด้วยกันเนี่ยเจนนุ๊กเขาชอบทำเหมือนกันใช่ค่ะเจนนุ๊กเขาก็ชอบไปช่วยเหลือคนไปช่วยเหลือเด็กเหมือนกันค่ะเมื่อไหร่คะแม่พี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่กลับมาพอดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั๊กต้องเดินทางไปช่วยเหลือคุณยายสวิงที่ระยองที่ตั๊กไปสร้างบ้านให้พอดีว่าตั๊กนัดคุณยายไว้ตั้งแต่สิ้นปีแล้วทุกคนอาจจะทราบว่าตั๊กไปสร้างบ้านนักเจนุสเงี้ยหลังไปสร้างบ้านให้คุณยายแล้วคุณยายรอตั๊กอยู่พรุ่งนี้ต้องไปทำบุญก่อนพอไปทำบุญกลับมาเดี๋ยวมีไลฟ์กับน้องลิลลี่อีก1วันหลังจากไลฟ์น้องลิลลี่อีก1วันถ้าน้องลิลลี่ว่างวันไหนบอกแม่ตั๊กเดี๋ยวแม่ตั๊กพาไปตรงนี้นนทบุรีค่ะเดี๋ยวแม่พาไปเราสั่งเค้กฟรีไปเลี้ยงดีกว่าเค้กฟรีต้องตามอาหารดีๆไปเลี้ยงเด็กๆดีกว่านะค่ะค่ะไอ้กินได้ใช่ไอ้กินไม่ได้ใช่อย่างอื่นเขากินไม่ได้เพราะเขาเป็นพิการซ้ำสองใช่เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนตั้งใจทำความฝันลิลลี่ให้เป็นจริงนะคะวันนี้อ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำให้เป็นจริงแล้วหนูจะรู้สึกว่าหนูอ่ะปลื้มใจเต็มเอาวิดีโอคอลเปิดกล้องเลยค่ะมาคุณแม่ตอนน้องคุณแม่หนูมีเรื่องจะบอกกันทุกคนใจเย็นๆหนูจะไม่โกหกทุกคนนะคะ9,000 แล้ว 9,000 แล้วหนูไม่ได้เรียนหนังสือมาหนูอ่านชื่อทุกคนไม่ออกหนูขอโทษค่ะจะไม่อ่านให้เอาหนูไม่ได้เรียนหนังสือที่มหาลัยใช่ใช่หนูเขียนไม่ได้หนูอ่านหนังสือชื่อไม่เป็นน่ะหนูขอโทษจิ้มได้ไหมล่ะจิ้มได้ไหมภาษาอังกฤษได้ไหมเดี๋ยวมีภาษาอังกฤษได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ่านให้ตอนนี้เป็นพี่หนุ่มไม่ป่ะเนี่ยอ๋อนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหนูไม่ได้เรียนหนังสือที่เมืองไทยแล้วก็อ่านไม่ออกใช่โอ้ยเธอสู้ชีวิตมาไกลมากเลยนี่ใช่เธอพูดไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ